ชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือเปิด5คนดังทำอะไรก็ผิดเหล่าคนดังหลายคนในวงการบันเทิงที่ช่วงแรกๆนั้นได้รับคำชื่นชมจากแฟนๆมาโดยตลอดแต่วันหนึ่งชีวิตกลับพลิกผันเกิดประเด็นดราม่าขึ้นจนกลายเป็นว่ามีแต่ข่าวด้านลบออกมาให้เห็นจนถึงตอนนี้แต่งานนี้จะมีใครกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะอันดับ5เจนนี่รัชนกกลายเป็นสาวที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์อยู่ตลอดเวลาสำหรับนักร้องสาวเสียงใสเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่หลังจากมีเรื่องเบี้ยวฆ่าตัวอดีตนักร้องในค่ายจนเป็นเรื่องราวใหญ่โตลามไปจนถึงเรื่องที่เธอนั้นเลิกรากับคนรักเก่าและเริ่มต้นคบหากับนิวชัดมงคลและข่าวลือเรื่องตั้งท้องที่เป็นความจริงจนทั้งคู่นั้นได้เข้าประตูวิวาห์ในที่สุดจนเกิดเสียงกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนๆหลายต่อหลายคนเรียกได้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากระแสของสาวเจนนี่ก็ยังมาแรงอย่างต่อเนื่องเลยล่ะค่ะอันดับ4กระต่ายพันนิพากลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาในทันทีเมื่อช่วงกลางปี63ที่ผ่านมาหลังจากหลายคนนั้นจับสังเกตว่าสาวกระต่ายนั้นมีน้ำมีนวลขึ้นราวกับคนตั้งท้องจนมีข่าวลือออกมาว่าเธอนั้นมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้จัดการส่วนตัวอย่างครูไพบูลย์แสงเดือนจนในที่สุดทั้งคู่นั้นก็ออกมาแถลงข่าวยอมรับว่าได้มีน้องด้วยกันจริงแต่ยังไม่จบเท่านั้นเมื่ออดีตภรรยาของครูไพบูลย์ได้ออกมาแฉเรื่องราวเมื่อ3ปีก่อนจนเกิดประเด็นดราม่าขึ้นและมีการฟ้องร้องกันมาจนถึงตอนนี้ส่วนสาวกระต่ายก็ยังคงได้รับคำภาควิจารณ์จากโซเชียลและตกเป็นข่าวอยู่เรื่อยๆด้วยเช่นกันอันดับ3ซาร่าคาซิงกินีคุณแม่สุดสตรองอย่างสาวสวยซาร่าคาซิงกินีที่หลายๆคนนั้นรู้จักเธอจากข่าวเรื่องตั้งท้องและมีลูกชายกับพระเอกหนุ่มไมค์พิรัตเมื่อ6ปีก่อนจนได้รับกำลังใจอย่างมากมายในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยวทำหน้าที่เป็นแม่ของน้องแม็กเวลและได้รับความช่วยเหลือจากหนุ่มไมค์มาโดยตลอดจนล่าสุดมีข่าวว่าสาวซาร่าไม่ยินยอมให้หนุ่มไมค์มีสิทธิ์ปกครองบุตรโดยชอบธรรมจนต้องขึ้นโรงขึ้นศาลฟ้องร้องกันไปมาแต่ซึ่งในขณะนั้นเธอก็ได้ตั้งท้องกับแฟนใหม่อีกด้วยแต่แล้วเธอก็กลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกพอได้เลิกรากับคนรักใหม่อีกครั้งมาจนถึงตอนนี้เรื่องราวทั้งหมดได้จบลงแต่เธอก็ยังคงอยู่ในสายตาของชาวโซเชียลมาโดยตลอดอันดับ2แมทพิวรณีกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาอยู่ช่วงหนึ่งสำหรับนางเอกสาวที่ไม่เคยมีข่าวเสียหายเลยตั้งแต่เข้าวงการมาแต่หลังจากที่เธอนั้นตกเป็นข่าวมือที่3ของแฟนหนุ่มนักธุรกิจอย่างสงการเตชะนรงค์และอดีตภรรยาสาวอย่างแอปทักษะออนก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เธอมาจนถึงตอนนี้จนช่วงที่ออกมาให้สัมภาษณ์ก็ถูกโจมตีอย่างหนักเพราะมีท่าทีและน้ำเสียงในตอนสัมภาษณ์ที่ไม่เหมาะสมจนเจ้าตัวต้องออกมาร่ำไห้ขอโทษกับพฤติกรรมดังกล่าวและตั้งใจทำงานพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งแต่จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ทำเอาคนมองเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอันดับ1เต้าณัฐพรนางเอกสาวขวัญใจใครหลายๆคนในช่วงแรกที่ไร้ข่าวเสียหายมาตลอดเช่นเดียวกันแต่หลังจากที่เลิกรากับคนรักเก่าที่คบหากันมานานกว่า14ปีเธอก็ถูกจับตามองพอมูฟออนไว้คบคนใหม่ในเวลาไม่กี่เดือนรวมไปถึงลูกของเธอที่เปลี่ยนมาเป็นสาวแซ่บทำเอาหลายคนนั้นไม่ถูกใจอย่างแรงมองว่าเธอนั้นเปลี่ยนไปเป็นคนละคนและมีข่าวด้านลบของเธอออกมาเป็นว่าเล่นจนล่าสุดเธอก็ออกมาเปิดใจว่าท้อกับคำวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหลายแต่ก็พยายามเข้าใจและมองว่าหลายคนยังไม่รู้จักเธอดีพอเท่านั้นเอง